บเห็นภาพ BYD ซ่ง L วาทีคู่แข่ง Tesla Model Y วิ่งบนถนนครั้งแรกหลังจากการเปิดตัวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาBYD ซ่ง L รถยนต์ไฟฟ้าสไตล์ Fastback SUV เป็นรถระดับไฮเอนด์จากทาง BYD นะครับถูกเปิดตัวเป็นรถต้นแบบไปเมื่อเดือนเมษายนที่งานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์2023ที่ผ่านมาล่าสุดได้มีการเผยภาพสปายช็อตของรถยนต์ไฟฟ้าที่ปกคลุมด้วยสติ๊กเกอร์พลางตัวซึ่งคาดกันว่าน่าจะเป็นภาพของ BYD ซ่ง L จากภาพที่เราเห็นรถคันนี้วิ่งบนถนนจริงเราจะสังเกตได้ถึงความแตกต่างกับรถต้นแบบค่อนข้างมากเช่นเรื่องของกระจกมองข้างที่เป็นแบบปกติไม่ใช่ทรงเรียวแบบใช้กล้องแทนกระจกมองข้างและด้านไฟหน้าและไฟท้ายนะครับจะมีความแตกต่างกับรถต้นแบบด้วยเช่นกันสำหรับดีไซน์ภาพรวมที่เราทราบณตอนนี้ของ BYD ซ่ง L นะครับเขาจะมาพร้อมกับประตูไร้กรอบแบบเฟรมเลสสปอยเลอร์หลังปรับยกแบบไฟฟ้าและมีธีมในการออกแบบของรถคันนี้ด้วยนั่นก็คือคำว่า Vanguard Dragon Beauty หากจะแปลเป็นไทยให้ง่ายๆก็น่าจะอารมณ์ประมาณเป็นรถที่ทรงพลังดุดันและสวยงามไปในตัว BYD ซ่ง L จะติดตั้งระบบควบคุมตัวถังใหม่ Daihatsu A ซึ่งควบคุมระบบกันแรงสะเทือนแบบถุงลมโดยมีการปรับระบบกันสะเทือนได้ถึง150มม.พร้อมกับโหมดการทำงานกว่า10โหมดส่วนระบบขับเคลื่อนของซ่ง L จะเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อโดยสร้างขึ้นบน e-platform 3.0 มีสถาปัตยกรรมแบตเตอรี่แบบ CTB หรือว่าที่เราเรียกกันว่า Cell to Body และจะติดตั้งชุดเบสแบตเตอรี่ LFP เหมือนกับรถยนต์ไฟฟ้าของค่าย BYD ทั้งหมดที่ใช้กันนะครับซึ่งรถยนต์ไฟฟ้าของ BYD ในซีรีส์ Dynasty ทั้งหมดนี้จะไม่มีโลโก้ BYD อยู่ด้านหน้าซึ่งเขาจะเปลี่ยนมาใช้เป็นโลโก้ชื่อของราชวงศ์ในภาษาจีนแทนและสำหรับด้านหลังนะครับที่ปกติเราจะเห็นคำว่า Build Your Dream You เขาก็จะเปลี่ยนด้วยในตัวของ BYD ซ่ง L จะปรับมาให้เหลือแค่คำว่า BYD เท่านั้นความน่าสนใจของ BYD ซ่ง L คือเขามีเป้าหมายที่จะแข่งขันเปิดตัวมาเป็นคู่แข่งกับตัว Model Y จากฝั่งของ Tesla และ Xpeng G6 รุ่นใหม่ที่เปิดตัวในประเทศจีนนะครับโดย BYD ซ่ง L เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ Dynasty อย่างที่ได้บอกไปไม่ว่าจะเป็น BYD ฮั่นหรือว่า BYD ถังและตัวหยวน Plus ที่คนไทยเรียกกันว่า Atto 3รวมถึงตระกูลซ่งต่างๆด้วยนะครับในรุ่นย่อยอย่างเช่นซ่ง Plus ซ่ง Pro และซ่ง L รถยนต์ในซีรีส์ Dynasty นี้จะเป็นการตั้งชื่อซีรีส์รถตามจักรพรรดิที่มีชื่อเสียงของประเทศจีนนั่นเองซึ่ง BYD ซ่ง L รุ่นใหม่ในซีรีส์ราชวงศ์ตัวนี้นะครับจะมีกำหนดการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในช่วงไตรมาส4ปี2023คาดว่าจะมีราคาประมาณ 300,000 หยวนหรือตีเป็นเงินไทยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1.47 ล้านบาทดังนั้นจึงถือว่าเป็นรถที่มีราคาค่อนข้างสูงครับเมื่อเทียบกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ BYD ซึ่งจะจัดเป็นรถระดับไฮเอนด์อย่างแน่นอนสำหรับสเปคของ BYD ซ่ง L นั้นยังไม่มีการหลุดออกมาให้เราได้เห็นกันแต่จากที่เราได้เห็นข่าวๆกันนะครับของการนำรถออกมาวิ่งทดสอบบนถนนจริงแล้วเนี่ยก็น่าจะใกล้ถึงเวลาของการเปิดตัวอย่างเป็นทางการเข้ามาทุกทีแล้วหากเทียบระดับรถที่ทาง BYD ตั้งเอาไว้แล้วนะครับ BYD ซ่ง L เนี่ยน่าจะเป็นรถระดับไฮเอนด์ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าสเปคน่าจะแรงกว่าตัว Atto 3แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ต้องมารอลุ้นดูกันอีกครั้งหนึ่งรวมถึงลุ้นในเรื่องของดีไซน์ตัวรถเพิ่มเติมกันอีกด้วยเพราะฉะนั้นหากไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง iMod Official เอาไว้มีทั้งคอนเทนต์ Apple EV และ IT ให้รับชมกันทุกวันอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการรับชมในวันนี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ